สวัสดีค่ะผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะคุณผู้ชมขากับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นกันนั้นไปชมกันเลยอัญมณีถือเป็นเครื่องประดับที่ปัจจุบันมีการออกแบบอย่างสวยงามมีความโดดเด่นต่างๆกันไปจากฝีมือของช่างที่มีความชำนาญโดยรัฐบาลนั้นมีนโยบายสำคัญที่จะเร่งผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาครวมถึงมาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยโครงการพัฒนาศักยภาพจันทบุรีสู่นครอัญมณีถือว่าตอบโจทย์นโยบายของภาครัฐอย่างชัดเจนเนื่องจากสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าที่สำคัญที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศสูงเป็นอันดับที่3เมื่อรวมกับมูลค่าการค้าขายภายในประเทศแล้วอุตสาหกรรมนี้ก่อให้เกิดเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศถึงปีละ1ล้านล้านบาททั้งนี้ GIT ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนพร้อมจัดเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี2019ครั้งแรกดึงผู้ประกอบไทยและนานาชาติร่วมโชว์สินค้าและเจรจาธุรกิจและกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมายตอกย้ำฐานะจันทบุรีนครอัญมณีโลกตั้งเป้ายอดการค้าเพิ่มกว่า27ล้านบาทผู้ชมงานกว่า 15,000 คนค่ะค่ะคือทั้งปี2562เนี่ยเราจะจัดกิจกรรมมาโดยตลอดนะคะแต่เราจะมีงานใหญ่นะคะก็คืองานแสดงสินค้าเทศกาลนานาชาติปลอยสีที่จันทบุรีในระหว่างวันที่4ถึง8นะคะก็จะเป็นการจัดงานในรัศมี1กิโลเมตรนะคะทั่วเมืองนะคะอย่างเช่นที่ศูนย์ส่งเสริมการค้าหรือที่ KP Grand หรือว่าที่ถนนสีจันทร์ซึ่งเป็นถนนที่เขาค้าปลอยกันอันนี้ก็แทบจะปิดในตัวเมืองจัดงานกันเลยนะคะก็จะเป็นกิจกรรมซื้อขายนะคะแล้วก็จะเปิดโอกาสให้นักธุรกิจเนี่ยมาซื้อขายกันนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษนะเช่นในเรื่องของการประกวดซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีการประกวดพลอยจรนัยนะคะการจรนัยพลอยรวมทั้งประกวดการออกแบบนะคะซึ่งเราได้ผู้ชนะเลิศแล้วนะคะสินค้าหรือว่าชิ้นงานเนี่ยจะถูกนำไปโชว์นะคะในระหว่างงานรวมทั้งเราจะมีการแจกการประกวดผลงานวิจัยนะคะเพราะว่าสถาบันเนี่ยภารกิจเราอันนึงก็คือช่วยสนับสนุนเรื่องของงานวิจัยในด้านอัญมณีเพราะฉะนั้นวันนี้เราเปิดโอกาสให้นักวิจัยทั่วประเทศนะคะส่งผลงานมาแล้วผลงานที่ชนะการประกวดเนี่ยก็จะถูกนำไปเสนอเป็นโครงการวิจัยในเชิงพาณิชย์ต่อไปนะคะกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็จะไปเห็นได้ในระหว่างงานวันที่4ถึง8ธันวาคมค่ะวันนี้เนี่ยจันทบุรีเองจังหวัดเขาก็ได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่จะเดินทางไปงานมาแล้วนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยจดกำหนดการนี้ไว้นะคะแล้วถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ไปเยี่ยมนะคะที่จันทบุรีท่านก็จะได้เห็นเครื่องประดับสวยๆนะคะพลอยเม็ดงามๆนะคะซึ่งไปถึงแหล่งเลยนะคะเทศกาลนานาชาตินอกจากจะเป็นเวทีให้คนในวงการอัญมณีและเครื่องประดับนานาชาติได้มาพบปะเจรจาธุรกิจกันแล้วนี่จะเป็นอีกโอกาสให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีที่จะตาตึงใจมิรู้ลืมอีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าสนุกสนานน่าชมน่าไปทั้งนั้นเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีสาระความรู้อะไรมาฝากกันนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะที่ภาคการผลิตและภาคบริการกลับมีความต้องการเป็นจำนวนมากในส่วนของภาคบริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี2018และมีเม็ดเงินลงทุนกว่า 2.6 หมื่นล้านบาทหรือเกือบ 16% ของการลงทุนทั้งหมดซึ่งในวันนี้มีการเปิดตัวโรงแรมนิวเอ้าเหมินจังหวัดไพรินประเทศกัมพูชาที่มีเอกลักษณ์และตัวของอาคารที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไว้อยู่และมีห้องพักที่หรูหราพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและเอนเตอร์เทนเมนต์เพื่อความผ่อนคลายในยามพักผ่อนอีกด้วยโดยในวันเปิดงานอย่างเป็นทางการโรงแรมแห่งนี้ทุ่มทุนจัดพิธีบวงสรวงพร้อมการเชิดสิงโตมังกรทองรวมถึงดึงศิลปินไทยมากมายนำโดยยิ่งยงยอดบัวงามที่มาสร้างความประทับใจจากแฟนๆชาวไทยและชาวกัมพูชาอีกด้วยค่ะครับก็เลยต้องขอขอบคุณนิวเอาเหมือนนะครับที่ให้เกียรติกับยิ่งยงยอดงานนี้มีโอกาสมาพบปะพี่น้องที่กัมพูชานะครับในเขาเรียกว่าจุดผ่อนปลนประกาศนะครับก็ที่นี่ก็ให้ความสะดวกสบายกับเราและบรรยากาศงานก็ผู้หลักผู้ใหญ่เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยกัมพูชาชาวกัมพูชาชาวไทยชาวจีนก็เต็มไปหมดเลยนะครับนี่ครับสวยมากครับ
ถ้าพี่น้องคนไทยอยากมาเที่ยวไม่จะไปต้องมาเล่นก็ได้ครับที่นี่เขาจะมีการนำเที่ยวจนถึงโน่นเลยนะฮะนครวัดนครธมเสียมเรียบนะฮะหรือจะไปพนมเปญก็ได้ที่นี่ยินดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่นะครับติดต่อประสานงานทางนิวเอาเหมือนนะครับปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จในการลงทุนคือผู้ประกอบการควรจับมือกับคนท้องถิ่นเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและยังเป็นการสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นในโลกธุรกิจอีกด้วยค่ะสาระความรู้และสาระประโยชน์ที่นำมาฝากผู้ชมในทุกๆครั้งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้ที่บ้านเองได้นะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์หนึ่งที่ไม่คาดคิดระหว่างเรากำลังทำกิจกรรมส่วนตัวคาดว่าหลายคนคงเคยโดนเอาเป็นว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะมันก็จะช็อปแบบนี้แล้วค่ะคุณแม่ในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยช่วงสยามอัปเดตเริ่มข่าวแรกกันที่ม.บูรพาร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนร่วมกันเปิดตัวโครงการการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการหรืออุตสาหกรรมไม้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาชีพในสาขาวิชาชีพนี้มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในประเทศไทยค่ะวันนี้เป็นวันที่เรากำลังจะเริ่มนะคะในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทางด้านไม้นะคะหรืออุตสาหกรรมการประชุมและนิทรรศการโดยที่ในการทำงานดังกล่าวเนี่ยสถาบันคุณวิชาชีพเดินคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยภาคีเครือข่ายความร่วมมือนะคะในวันนี้เนี่ยเราก็จับมือร่วมกันนะคะกับทาง TSEP แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยบูรพาในการที่จะนำเอาผู้ที่อยู่ในอาชีพเนี่ยมาดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพนี้ร่วมกันถามว่าทำไมต้องทำร่วมกันต้องเชิญคนอื่นคนที่อยู่ในอาชีพทั้งผู้ประกอบการผู้ใช้นะคะผู้ปฏิบัติมาทำเพราะว่าจะได้เกิดการรับรู้การนำไปใช้และนำเอามาตรฐานที่สำคัญคือไม่ใช่ทำเสร็จแล้วไปวางไว้เฉยๆแต่ต้องนำมาใช้จริงนำไปขับเคลื่อนจริงยกระดับสมรรถนะกำลังคนได้จริงอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ค่ะวันนี้เป็นวันเริ่มต้นเราต้องใช้เวลาในการทำเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 8-10 เดือนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเดินหน้าต่อมีการประเมินสมรรถนะมีการให้คุณวุฒิวิชาชีพกับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ค่ะอย่างที่ได้ท่านได้นำเรียนไปทางทีเซ็ตเองนะคะอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเรียกได้ว่ามีเม็ดเงินสูงมากถามว่าสูงแค่นี้พอไหมสำหรับประเทศถ้าคนของเราพัฒนาขึ้นไปอีกมีมาตรฐานแข่งขันกับสากลได้อีกดิฉันเชื่อว่าประเทศไทยจะก้าวไปสู่เศรษฐกิจที่สูงมากกว่านี้อีกนะคะตัวเม็ดคนจะเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นนะคะต่างประเทศก็จะเข้ามาลงทุนในเรื่องนี้มากขึ้นค่ะค่ะปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมไม้เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ต่อปีเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าล้านบาทจากนักเดินทางต่างชาติเนี่ย 1.3 ล้านคนไทยเองจัดประชุมร่วมประชุมอยู่35ล้านคนนะคะจากจำนวนการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคือทั้งภูมิภาคและไม่มีเนื่องจากเป็นการจัดงานนานาชาติดังนั้นเนี่ยคนที่ทำงานเองในทีมบริษัทต่างๆก็ปัจจุบันนี้เนี่ยมีชาวต่างชาติอยู่ด้วยแล้วนะคะดังนั้นเราคิดว่าเรารัฐบาลต้องการที่จะกระจายงานไมซ์ออกไม่ให้กระจุกตัวอยู่แค่ที่กรุงเทพเพราะนั้นการกระจายสู่ภูมิภาคเนี่ยมาตรฐานวิชาชีพมาตรฐานของอาชีพเนี่ยมีความสำคัญเพื่อที่จะเพิ่มความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ที่สำคัญคือสร้างมาตรฐานให้เท่ากันทั่วทั้งประเทศนะคะมาต่อกันที่กิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับเด็กๆเมื่อศูนย์การค้าเดอะวิสดาพาร์คจัดกิจกรรมวันเด็กเดอะวิสดาพาร์คจูเนียร์รัน2020ที่ชวนน้องๆและครอบครัวมาร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพในระยะทาง500เมตรนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดโซนกิจกรรมต่างๆให้น้องๆได้ร่วมสนุกอีกมากมายพร้อมทั้งยังได้เปิดโซนสวนดอกไม้เพื่อให้น้องๆได้รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วยล่ะค่ะ The Vista Park นะคะเราได้รับ
แนวคิดและนโยบายจากผู้บริหารเลยว่าให้ทำธุรกิจควบคู่ไปกับการทำเพื่อสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมในวันนี้จึงเป็นกิจกรรมแรกของปีนะคะที่เราจัดขึ้นเพื่อสังคมและต่อๆไปก็จะมีกิจกรรมตลอดทั้งปีเราจะจัดเพื่อชุมชนแถวนี้เพื่อที่เรามาทำธุรกิจแล้วเนี่ยชุมชนแถวนี้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจซึ่งไม่ต้องออกไปไหนไกลนะคะทีนี้ในณเวลานี้เราอยากได้สิ่งหนึ่งก็คือว่าพื้นที่เรายังมีว่างอยู่นะคะโครงการยังมีพื้นที่ว่างสำหรับที่จะให้ผู้ที่สนใจมาร่วมค้ากับเรามาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกับเราเราซัพพอร์ตร้านค้าที่จะเข้ามาในโครงการนะคะเราอยู่กันเป็นแบบครอบครัวนั้นกิจกรรมต่อไปในคราวหน้าเนี่ยก็จะเป็นเทศกาลตรุษจีนสงกรานต์เราจะจัดกิจกรรมเพื่อให้คนเข้ามาท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนี้ที่เราทำไว้รองรับนะคะณเวลานี้เราอยากเชิญชวนชุมชนที่อยู่ใกล้เข้ามาใช้สถานที่เราได้เลยเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเข้ามาชื่นชมสถานที่ของเราได้ค่ะต่อกันที่กองทุนเพื่อคนเสมอภาคทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2563ภายใต้คอนเซปต์วาดฝันสร้างสรรค์อนาคตซึ่งได้มีนักเรียนทุนเสมอภาคและเด็กๆจากชุมชนในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมต่างๆพร้อมกันนี้ยังได้มาริยาภูลเลิศลาภมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2017มาร่วมเปิดประสบการณ์และได้ทานให้น้องๆนักเรียนอีกด้วยค่ะความจริงวันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษของทางกสศเพราะว่าเป็นการเปิดใช้งานสำนักงานของเราหลังจากการปรับปรุงเนี่ยครั้งแรกนะครับมาตรงกับวันเด็กแห่งชาติเลยนะครับการที่เราจัดงานวันเด็กวันนี้ก็เป็นการแสดงออกว่าเรื่องของการสร้างโอกาสทางการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการให้ทุนการศึกษาเท่านั้นแต่ว่าที่สำคัญคือเรื่องของการให้ความรักความอบอุ่นการแสดงความปรารถนาดีของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองครูหรือแม้กระทั่งพวกเราทั้งหลายเนี่ยที่เป็นส่วนสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมวันนี้นะครับก็โชคดีมากนะครับเราก็ได้ทั้งพนักงานกสศแล้วก็ได้อย่างคุณมาริยามาช่วยเล่านิทานสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆก็จะเน้นหนักไปเรื่องที่ว่าให้เด็กเขามีความกล้าหาญที่จะสร้างความฝันของเขาแล้วก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับคือเรื่องโอกาสทางการศึกษานะครับแล้วก็เป็นการทำที่ตรงต้นเหตุเพราะว่าถ้าไปทำที่ปลายเหตุเนี่ยก็ผลอาจจะได้ไม่เต็มที่แล้วต้องใช้เงินมากแต่ถ้าเราทำที่ต้นเหตุเนี่ยโดยเฉพาะเด็กเล็กขึ้นมาแล้วก็ขั้นพื้นฐานเนี่ยให้เขาได้รับการศึกษาที่ดีนะครับแล้วก็ให้เขามีทักษะที่จะไปประกอบอาชีพได้อันนี้ก็จะเป็นอันที่จะช่วยเสริมทำให้เขาเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะเข้าไปสู่ระบบสังคมระบบตลาดแรงงานอะไรต่างๆได้ด้วยความพร้อมที่ดีขึ้นอันนี้ก็จะมีโอกาสที่ถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ท้อถอยเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะลดช่องว่างนะครับไปเรื่องของความเหลื่อมล้ำต่างๆได้ต่อกันที่ผลิตภัณฑ์สกินแคร์คีซ่าหวังเจาะกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นไทยและจีนดึงสามนักแสดงสุดฮอตออมสุชามานะยิ่งพร้อมด้วย2หนุ่มคู่จิ้นสุดฮอตสี่พฤกพาณิชย์และเซนสุภพงศ์อุดมแก้วกาญจนามาเป็นพรีเซนเตอร์และยังได้เปิดตัว6ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ตัวใหม่ภายใต้งานนี้อีกด้วยล่ะค่ะใช่ค่ะเริ่มจากเพื่อนคนจีนฝากซื้อก่อนนะเราก็เอ๊ะคนจีนก็ฝากซื้อทำไมขึ้นเขาดังที่เมืองจีนหรอตอนแรกเราก็เพิ่งรู้แล้วก็เพราะงั้นเราต้องลองใช้บ้างแล้วก็พอได้ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเราไปอยู่ไหนมาอะไรอย่างงี้ค่ะใครติดต่อเป็นพรีเซนเตอร์ไงคะรีบโทรเลยนะคะยิ่งเซอร์ไพรส์ใหญ่เลยค่ะพอเขาติดต่อให้เป็นพรีเซนเตอร์ยิ่งแบบโอเคเลยค่ะงั้นฝากนิดนึงเนาะก็ฝากแบรนด์กิซซ่าด้วยนะคะก็มีทั้งมาสก์หน้าหลายสูตรมากๆแล้วก็ครีมเดย์แล้วก็เป็นไนท์แล้วก็เป็นโอเวอร์ไนท์มาด้วยนะคะยังไงก็ฝากคิสซ่าด้วยนะคะทั้งชาวไทยและก็ชาวจีนด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้ครับเราสองคนได้โอกาสไปในงานตัวครีมเตอร์นะครับใช่ที่วันนี้มีพี่ออมสุชาด้วยแล้วก็มีพวกเราสองคนครับใช่ก็เป็นเกียรติมากฮะจากแบรนด์คิสซ่าที่ให้พวกเราเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็มีพี่ออมมาร่วมด้วยเป็นเกียรติมากแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานเป็นพรีเซนเตอร์ครั้งแรกกับน้องเซนด้วยใช่ครับยินดีมากครับยินดีมากค่ะใช่ผลิตภั
ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามองคล้ำหรือว่าผิวหน้าแห้งก็ช่วยตอบโจทย์บ้างเลยครับใช่ครับผมใช้ตัวไอ้โฟมวิโฟมล้างหน้ามาก่อนแล้วแล้วรู้สึกว่าเราก็เป็นคนที่แบบแต่งหน้าอยู่แล้วแล้วแบบเป็นคนขี้เกียจที่ต้องมาเช็ดเมคอัพเราก็เลยใช้โฟมตัวนี้ช่วยล้างเมคอัพไปด้วยเลยใช่แล้วก็มีตัวโอเวอร์ไนท์นะครับที่ทามาร์กหน้าตอนคืนทำให้แบบตื่นมาหน้าเนียนนุ่มเป็นสลิปปิ้งมาร์กครับทุกคนติดตามผลิตภัณฑ์ดีๆของทางพิซซ่าด้วยนะครับครับต่อกันที่สบายดีซักเซสจัดงานอวาแคนนินเดอะพาวเวอร์ออฟวูแมนครั้งแรกในประเทศไทยโดยได้รับเกียรติจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานพิธีเปิดงานหวังปลุกพลังความคิดผู้หญิงยุคใหม่ให้กล้าเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความสมดุลให้ชีวิตก้าวสู่ความสำเร็จมีความสุขอย่างแท้จริงด้วยเทคนิคพิชิตตัวเอง7ด้านจากวิทยากรชั้นนำระดับโลกด้านธุรกิจการพัฒนาตนเองการสร้างความสุขสงบภายในใจครบเครื่องเรื่องครอบครัวสุขภาพความงามความรักจากผู้เชี่ยวชาญความรู้ในด้านต่างๆมากมายเราไปฟังแนวคิดที่ดีกันเลยดีกว่าค่ะก็วันนี้นะคะงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะแล้วเราก็ได้รับเกียรติจากอดีตท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้มากล่าวให้กำลังใจและอวยพรนะคะการจัดงานผู้หญิงครั้งนี้ซึ่งท่านบอกว่าเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับผู้หญิงนะครับยุคใหม่ซึ่งทั้งสวยรวยเก่งแล้วก็มีความสามารถสูงนอกจากนี้นะคะสบายดีเราก็ยังจะเป็นผู้ยืนหยัดนะคะที่จะสามารถช่วยผู้หญิงไทยนะคะให้ค้นหาตัวเองแล้วก็สร้างความสำเร็จไปร่วมกันนะคะวันนี้นะคะเราได้รับฟีดแบคที่ดีมากนะคะจากลูกค้าหลายๆท่านนะคะจากช่วงที่จัดงานกิจกรรมที่ผ่านมาคือได้มีอินสปิเรชันนักพูดหลายๆท่านแล้วหลายคนก็ไม่รู้มาก่อนนะคะว่ามันมีอีกมากมายนะคะที่เราสามารถทำได้เช่นกันนะคะกับคนอื่นที่แต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกท่านนะคะก็สนใจสินสัมมนาดีๆจากสบายดีซักเซสนะคะเหมือนคราวนี้โปรดติดตามที่สบายดีซักเซสนะคะแฟนเพจสบายดีซักเซสหรือว่า www.sabaydisuccess.com หรือ LINE @sabaydisuccess นะคะก็เรายินดีนะคะให้สำหรับทุกท่านที่สนใจสัมมนาดีๆคุณภาพไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจการงานการเงินสุขภาพความรักสุขภาพจิตนะคะจิตวิญญาณก็ติดตามสบายดีซักเซสนะคะและจะเจองานดีๆอีกต่อไปหลายๆโปรเจกต์แน่นอนในอนาคตนี้นะคะขอบคุณค่ะในอนาคตท่านอภิสิทธิ์บอกว่าก็คือผู้หญิงเนี่ยจะไม่ได้ในอนาคตจะไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าฉันเกิดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็อยากให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของทุกเพศทุกวัยแล้วก็เป็นนอกจากจะเรื่องการศึกษาแล้วก็ยังเรื่องสังคมด้านอื่นๆอีกมากมายที่เราควรจะตระหนักทำให้สบายดีซักเซสแล้วก็จะได้เอามาเป็นกำลังใจและเป็นข้อพิจารณาในการที่ปรับปรุงพัฒนาร่วมกับองค์กรต่างๆสำหรับการปลุกพลังผู้หญิงของประเทศไทยต่อไปนะคะปิดท้ายกันที่การเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่จริงๆสำหรับศูนย์การค้าแอมไชน่าทาวน์โครงการมิกยูสไตล์โมเดิร์นไชนีสแลนด์มาร์คแห่งใหม่กลางเยาวราชที่งานนี้ได้นักแสดงหนุ่มหมากปรินมาร่วมสร้างสีสันเดินนำขบวนแห่มังกรซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภอวยพรให้แก่ศูนย์การค้าค่ะการเปิดตัวของแอมไชน่าทาวน์นี้ก็ในกลุ่มแอมไชน่าทาวน์เนี่ยมีความภาคภูมิใจมากนะก็อย่างที่ว่าเราได้มีโอกาสมาเป็นส่วนร่วมของชุมชนแอมไชน่าทาวน์เพราะว่าย่านไชน่าทาวน์เนี่ยเป็นย่านที่เป็นที่สุดของทุกๆอย่างนะตั้งแต่ที่สุดของธุรกิจที่สุดของร้านอาหารเป็นที่สุดของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นแหล่งเพชรแหล่งทองคำแหล่งช้อปปิ้งแล้วก็เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวเนี่ยทุกท่านเนี่ยนะถ้ามาเมืองไทยเนี่ยจะต้องมาที่แอมไชน่าทาวน์ของเราก็เลยทางแอมไชน่าทาวน์ได้มีส่วนร่วมก็เป็นภาพภาพภูมิใจของเราสำหรับพื้นที่ที่นี่ทั้งหมดกี่ตารางเมตรพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 40,000 ตารางเมตรครับ40,000 ตารางเมตรนี่แบบส่วนเป็นโซนอะไรยังไงบ้างครับ40,000 ตารางเมตรเนี่ยเราแบ่งเป็น4โซนเนี่ยนะครับก็มีโซนอาคารที่จอดรถเป็นโซนช้อปปิ้งมอลล์ก็คือแบ่งเป็น4ชั้นฮะแล้วก็เป็นโซนของโรงแรมซึ่งเราจะเป็นโรงแรมในเขื่อนดุสิตชื่อว่าอาศัยนะครับเป็นโรงแรมขนาดประมาณ4ดาวแล้วก็มีพื้นที่ห้องประมาณ224ห้องแล้วก็โซนสุดท้ายก็เป็นโซนเรสซิเดนเชียลซึ่งเป็นที่พักอาศัยครับก็สุดท้ายนี้ก็คิดว่าถ้าประชาชนทั่วไปนักท่องเที่ยวใครที่แวะมาที่ย่านไชน่าทาวน์ก็ขอให้คิดถึงเราเมื่อถ้าท่านเหนื่อยล้าหรือท่านร้อนท่านก็มาหลบร้อนได้ที่เราถ้าท่านหิวก็ขอให้ท่านมารับประทานอาหารถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านเมื่อยล้าท่านก็มีสถานที่
นวดแผนโบราณนะฮะแต่ว่าเป็นสปาระดับชาติได้สิแหละแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือขอให้ชาวเยาวราชชาวชนะทาวเรามีสุขภาพที่แข็งแรงเราก็จะมีเจ็ตฟิตเนสที่ให้ทุกท่านสุขภาพพลานามัยแข็งแรงครับขอบคุณครับงานอีเวนต์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าชมและน่าไปมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ทางช่อง8เวลาเดิมแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ